สังคมปัจจุบันดำเนินไปด้วยความเร่งรีบคนทำงานหนักขึ้นในขณะเดียวกันกลับพักผ่อนน้อยลงเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ง่ายอาการที่พบมากในกลุ่มคนวัยทำงานคืออาการปวดเมื่อยตามร่างกายนั่นก็เป็นเพราะว่าพออายุมากขึ้นร่างกายจะดึงเอาแคลเซียมที่สะสมในกระดูกมาใช้และเมื่อเกิดขึ้นเป็นประจำจะทำให้เกิดภาวะที่ร่างกายขาดแคลเซียมส่งผลให้ความแข็งแรงของกระดูกลดลงและกลายเป็นโรคกระดูกพรุนในที่สุดในระยะแรกโรคนี้จะไม่แสดงอาการออกมาจนกระทั่งมีความรุนแรงมากขึ้นเช่นปวดหลังเรื้อรังหลังค่อมเนื่องจากการยุบตัวของกระดูกสันหลังหรือกระดูกสะโพกหักทำให้เดินไม่ได้เหมือนเดิมและเกิดภาวะแทรกซ้อนและอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้แคลเซียมจึงถือเป็นแร่ธาตุที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของมนุษย์รวมถึงเป็นสารอาหารที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเซลล์ในร่างกายช่วยให้กระบวนการทำงานของระบบต่างๆเป็นไปอย่างสมบูรณ์และจัดเป็นแร่ธาตุหลักมีปริมาณมากที่สุดในร่างกายมนุษย์ซึ่งจะพบมากในกระดูกและฟันโดยปกติแล้วร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสร้างแคลเซียมได้เองจึงจำเป็นต้องบริโภคอาหารจำพวกนมเต้าหู้ถั่วเหลืองเมล็ดทานตะวันบรอกโคลีกะหล่ำใบเขียวปลาซาดีนปลาแซลมอนเพื่อให้ได้รับปริมาณแคลเซียมที่เพียงพอเมื่ออายุมากขึ้นความต้องการแคลเซียมก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยไอแคลเซียมพลัสเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแคลเซียมซึ่งรวมแร่ธาตุสำคัญไว้ในเม็ดเดียวสะดวกและหาทานง่ายตอบโจทย์สำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกหรือโรคกระดูกพรุนอาการปวดหลังเรื้อรังปวดไหล่ปวดเข่าปวดตามข้อกระดูกต่างๆอาการหงุดหงิดง่ายชาและเป็นเหน็บที่นิ้วมือนิ้วเท้าและรอบปากแคลเซียมอะมิโนแอซิดคีเลตซึ่งเป็นแร่ธาตุที่มีความสำคัญต่อการสร้างการซ่อมแซมและการเจริญเติบโตของกระดูกและฟันนอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยรักษาข้อเสื่อมซึ่งจะพบมากในชายและหญิงที่อายุ40ปีขึ้นไปซิลิเนียมมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายและบำรุงสเปิร์มให้แข็งแรงและมีคุณภาพพร้อมกระตุ้นการทำงานของต่อมไทรอยด์ให้ปกติบำรุงผมและเล็บต้านอนุมูลอิสระคงความอ่อนวัยแมกนีเซียมอะมิโนแอซิดคีเลตซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวนำพาแคลเซียมเข้าสู่เซลล์กระดูกรวมถึงช่วยให้การทำงานของเอนไซม์กว่า300ชนิดทำงานไปอย่างปกติเสริมสร้างความหนาแน่นและปรับแต่งรูปร่างของกระดูกและการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อ AIUC2 ช่วยลดอาการเข่าเสื่อมอาการก๊อบแก๊บที่หัวเข่าเวลาเคลื่อนไหวหรืออาการข้อเข่าเสื่อมบำรุงกระดูกรักษาน้ำหล่อเลี้ยงข้อต่อกระดูกในผู้สูงอายุหรือผู้หญิงที่ผ่านการมีบุตรมาแล้วปัญหาการขาดแคลเซียมหรือปัญหาโรคกระดูกต่างๆมีหนทางบำบัดและรักษาได้โดยที่คุณไม่ต้องผ่าตัดเพียงแค่หันมาดูแลตัวเองในทุกๆวันไอแคลเซียมพลัส